กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะทุกวันจันทร์แบบนี้ค่ะไปติดตามสถานการณ์ต่างประเทศเรามีเรามีเทเลเมดิคอลใช่ไหมคะอันนี้เราก็เทเลอะไรดีอะก็สตรีมมิ่งพี่วีสวัสดีค่ะสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะลูกพิมพ์และทีมงานผู้ฟังผู้ชมสวัสดีครับค่ะอันนี้สตรีมมาจากไหนขออนุญาตถามได้ไหมหลวงพระบางครับหลวงพระบางเน็ตโอเคเลยนะฮะสัญญาณเน็ตฟังน้องมาตั้งแต่เริ่มรายการเนี่ยโอเคมากๆเลยนะครับมาทดลองรถไฟเนี่ยฮะจีนลาวเนี่ยแหละครับผมจากเวียงจันทร์มาหลวงพระบางโอเคมากเลยครับผมแต่ยังต้องปรับปรุงอีกเยอะแล้วคริสต์มาสเป็นฉลองที่ไหนกันมาครับสนุกสนานกันไหมกรุงเทพคนเยอะมากที่พารากอนที่สยามสแควร์เพราะว่าคนมีเขามีกิจกรรมกันแล้วก็ที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์นะคะดิฉันเฝ้าบ้านค่ะเป็นคริสต์มาสดูดวิญญาณไม่ต่างกันครับคือทั่วโลกบรรยากาศก็ส่วนใหญ่ก็ชื่นมื่นนะครับจะมีก็แต่ที่ปารีสที่มีจลาจลในกรุงปารีสกับชาวเคิร์ดที่ลอนดอนเนี่ยเขาก็ไปฉลองกันแล้วก็มีเหตุกราดยิงที่ผับที่ชื่อว่า The Lighthouse ที่ฝั่งเวอร์ซีไซด์นะครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็มีสารจากกษัตริย์ชาร์ลส์ที่3ซึ่งก็เป็นครั้งแรกเป็นคริสต์มาสแรกของพระองค์นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปดูที่ตรงนั้นกันก่อนแล้วผมก็เก็บบรรยากาศของคริสต์มาสที่โอ้โห220กว่าล้านครัวเรือนได้รับผลกระทบจากที่วันก่อนคุยไว้บอมไซโคลนที่สหรัฐใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปกันทีละเรื่องเลยครับผมแน่ใจว่าทีมงานจะสามารถมีภาพของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่3ได้หรือเปล่านะครับพอดีข่าวนี้เพิ่งเข้ามานะครับโดยพระองค์นะครับก็ได้ปรากฏพระองค์ผ่านทางโทรทัศน์เพื่อพระราชทานพรแก่ประชาชนเนื่องในวันคริสต์มาสเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่25ธันวาคมทรงใช้โอกาสนี้เนี่ยสะท้อนถึงวิกฤตค่าครองชีพที่สูงขึ้นที่ผู้คนกำลังเผชิญด้วยนะครับโดยพระองค์เริ่มต้นการถวายการอวยพรด้วยการรำลึกถึงควีนอลิซาเบธที่2แน่นอนนะครับซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยพระองค์ตรัสว่าข้าพเจ้ากำลังยืนอยู่ในโบสถ์เซนต์จอร์จที่ปราสาทวินเซอร์ใกล้กับสถานที่ที่มารดาที่รักของข้าพเจ้าสมเด็จพระราชินีผู้ล่วงลับพักผ่อนอย่างสงบเคียงข้างบิดาที่รักนะครับและคริสต์มาสนั้นเป็นช่วงเวลาที่สะเทือนอารมณ์เป็นพิเศษสำหรับพวกเราทุกคนที่สูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักและเรารู้สึกได้ถึงการขาดหายของพวกเขาในทุกฤดูกาลที่เปลี่ยนไปและจดจำพวกเขาในทุกเทศกาลนะครับแต่ความเชื่อในพลังแห่งแสงสว่างของบรรดาข้าพเจ้าเป็นองค์ประกอบสำคัญในความเชื่อในพระเจ้าของพระองค์รวมถึงความเชื่อในผู้คนของพระองค์ด้วยและเป็นสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้านั้นมีส่วนร่วมด้วยทั้งหัวใจนะครับนั่นก็เป็นบางช่วงบางตอนนะครับแต่ที่สำคัญนะครับที่อยากจะย้ำในวาระที่อังกฤษนั้นกำลังเผชิญกับความท้าทายนะครับโดยพระองค์ก็ได้ตรัสในช่วงเวลานี้นะครับว่าในช่วงเวลาแห่งความกังวลและความยากลำบากอย่างยิ่งไม่ว่าจะสำหรับผู้คนทั่วโลกที่กำลังเผชิญกับความขัดแย้งความอดอยากหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือผู้คนในประเทศที่กำลังดิ้นรนหาเงินมาใช้จ่ายเพื่อให้ครอบครัวของพวกเขาอบอุ่นและอิ่มท้องเราเห็นความเป็นมนุษย์ของคนทั่วประเทศและในเครือจักรภพผู้พร้อมเหลือเกินที่จะตอบสนองต่อความยากลำบากของคนอื่นก็คือยินดีที่จะรับความช่วยเหลือจากทั่วโลกนะครับรวมถึงถ้าได้เกิดมองในแง่ศาสนานะครับข้อความนี้ก็สำคัญนะครับว่าบทคริสต์บทยิวมัสยิดวัดพุทธและวัดซิกกลับมาร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมอบอาหารแก่ผู้หิวโหยมอบความรักและการสนับสนุนตลอดทั้งปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์บางช่วงบางตอนนะครับจากกษัตริย์ชาร์ลส์นะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับที่ฮอลลีวูดครับน้องพิมกับน้องโก้นั้นคงจะเคยดูหนังตัวอย่างกันเยอะนะครับทีนี้เนี่ยมันมีเคสเกิดขึ้นที่สหรัฐนะครับที่แฟนหนังเนี่ยไปฟ้องว่าสิ่งที่คุณให้ดูในเทรลเลอร์เนี่ยมันไม่ตรงกับความจริงคือพอดูในเทรลเลอร์เนี่ยเห็นดาราที่ตัวเองโปรดปรานแต่พอเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์หรือไปเช่ามาดูแล้วเนี่ยไม่เจอดาราเหล่านี้ก็เลยไปฟ้องศาลสูงสหรัฐนะครับก็ตัดสินใจรับคำฟ้องนี้ไว้แล้วนะครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ศาลในสหรัฐนะครับก็มีคำพิพากษาว่าแฟนภาพยนตร์ที่ผิดหวังที่ดาราที่ตนเองชื่นชอบถูกตัดออกจากภาพยนตร์หลังจากที่ปรากฏตัวอยู่ในหนังตัวอย่างสามารถฟ้องร้องบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ได้ในความผิดฐานโฆษณาอันเป็นเท็จนะครับก็ทีแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะโปรโมทอย่างไรก็ได้นะครับมันเป็น freedom of speech ค่ายหนังดิเฟนต์ตัวเองแบบนั้นนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ศาลก็ปกป้องผู้ที่ฟ้องครับ
ว่าโฆษณาหนังนั้นจัดเป็นการพูดเพื่อการโฆษณาและอยู่ภายใต้กฎหมายที่ต้องโฆษณาด้วยความซื่อสัตย์และที่สำคัญนั้นตัวอย่างหนังเป็นการโฆษณาที่ถูกออกแบบมาเพื่อขายตัวหนังด้วยการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าด้วยภาพตัวอย่างจากภาพยนตร์ผู้ฟ้องก็เรียกค่าเสียหายอย่างน้อย$5 ล้านเลยนะครับจะมีการเจรจากับทนายกันอีกครั้งหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับในวันที่3 เมษายนปีหน้าครับพี่ได้ไปดูเรื่องนี้ด้วยยังอยู่ที่สหรัฐนะครับได้ไปดูเรื่องนี้เนี่ยค่ะเรื่อง yesterday อะค่ะyesterday ใช่ใช่ดีค่ะชอบมากเลยอ๋อแต่ปรากฏว่าไม่มีแอนนาแอดามัสนี่คือผู้หญิงบอนภาคล่าสุดครับอ๋อแต่ว่าตอนที่โปรโมทมีแต่ว่าในเรื่องจริงอะไม่มีใช่ใช่เขาก็เลยไปฟ้องนะครับแล้วก็ยังจะมีเรื่อง no time to die นะครับเนี่ยฮะคือในคำฟ้องที่ต่อศาลเมื่อต้นปีที่กล่าวมาที่ผ่านมาเนี่ยมีแฟนภาพยนตร์นั้นถูกทำให้เข้าใจไงครับว่าดาราสาวชาวคิวบาท่านเนี้ยที่อยู่ใน No Time to Die เนี่ยจะมาปรากฏใน Yesterday ด้วยแต่ปรากฏว่าไม่มีนะครับเขาก็เลยไปฟ้องนั่นแหละครับนะนี่ก็เป็นหนึ่งในข่าวนะครับในเช้าวันนี้ยังอยู่ที่สหรัฐนะครับมาดูปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในการเมืองของสหรัฐในการที่จะโค่นล้มทรัมป์ให้จงได้นะครับมาในจังหวะเวลาที่เพิ่งผ่านการเลือกตั้งกลางเทอมมาถึงแม้ว่าทรัมป์เองเนี่ยจะเสียรางวัลไปเยอะจากผู้ที่เขาสนับสนุนเนี่ยไม่ได้ที่นั่งในสภาล่างแต่ว่าตอนนี้สภาล่างเสียงส่วนใหญ่ก็เป็นรีพับลิกันนะครับผมวิเคราะห์เนี่ยดูไปดูมามีสิทธิ์สูงนะครับที่ทรัมป์เองเนี่ยที่รีพับลิกันก็ไม่เอาเดโมแครตก็ไม่เอาเนี่ยอาจจะลงในนามอิสระก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็กำลังเผชิญกับมรสุมหนักอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับทรัมป์ที่ทางอเมริกาเองนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งเคลื่อนครับทางคณะกรรมการสอบสวนเหตุจลาจลบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคม2021หลังจากที่ผ่านการเลือกตั้งมาหมาดๆก่อนที่ไบเดนจะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งนี้นะครับมีเหตุจลาจลเกิดขึ้นที่แคปิตอลฮิลล์ตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการสอบสวนก็ได้เผยแพร่รายงานสุดท้ายเกี่ยวกับผลการสอบสวนในช่วงพระราชบัญญัติที่ผ่านมานะครับเป็นรายงานที่สรุปให้เห็นว่าทรัมป์นั้นควรจะถูกดำเนินคดีอาญาภายใต้ข้อกล่าวหาที่มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ความไม่สงบด้วยการปลุกปั่นให้เกิดเหตุจลาจลรุนแรงนะครับส่วนไซโคลนที่สหรัฐนะครับตอนนี้เนี่ยเหยื่อเสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า26 รายแล้วนะครับพายุฤดูหนาวซึ่งทำให้เกิดหิมะตกหนักและลมแรงรวมถึงอากาศหนาวเหน็บเกือบทั่วสหรัฐตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย26 รายและคนอีกนับแสนไม่มีไฟฟ้าใช้มีอยู่รัฐเดียวที่รอดเพราะว่าภูเขาช่วยไว้นะครับนั่นก็คือแคลิฟอร์เนียซึ่งน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีว่าหลังปีใหม่มาเทศกาลแจกรางวัลจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยก็น่าจะยังคงเดินหน้าจัดงานกันได้นะครับจากสหรัฐนะครับไปกันไวๆนะครับตอนนี้น่าจะใกล้หมดเวลาแล้วนะครับเซเลนสกี้ครับก็ยังออกมาแถลงในวันคริสต์มาสนะครับก็ให้ทุกคนยืนหยัดอดทนในการที่จะต่อสู้ต่อไปส่งสารวันคริสต์มาสนะครับถึงชาวยูเครนเพราะว่าในคริสต์มาสอีฟที่ผ่านมานะครับเคอร์ซอนก็โดนถล่มมีผู้เสียชีวิต10 รายบาดเจ็บ68 คนแต่เขาก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อไปเขาบอกว่ายอมแพ้นั้นมันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงกว่าอยู่แบบนี้สู้ต่อไปและยังรับมือได้นะครับมันก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าเขาเองนั้นได้รับการหนุนหลังจากทางสหรัฐอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังคงออกมาส่งสารให้คนนั้นเดินหน้าต่อไปส่วนที่ฮ่องกงนะครับตอนนี้เนี่ยก็เตรียมที่จะเปิดพรมแดนฝั่งจีนอีกครั้งหนึ่งในเดือนมกราคมปีหน้าถึงแม้ตัวเลขโควิดของจีนจะออกมาว่าตัวเลขพุ่งสูงขึ้นหลังจากที่จีนนั้นยกเลิกการใช้ Zero Covid แล้วนะครับปิดท้ายกันที่เรื่องนี้ก็แล้วกันนะครับจอห์นลีผู้บริหารระดับสูงของฮ่องกงได้กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อเดินทางกลับจากกรุงปักกิ่งนะครับว่าทางการนั้นตั้งเป้าที่จะเปิดจุดเข้าทั้งหมดระหว่าง2 ฝ่ายอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเป็นระเบียบเรียบร้อยและจะประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นของเมืองเซินเจิ้นในฝั่งจีนที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อจัดการเรื่องการไหลเวียนของผู้เดินทางนะครับก็นี่ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่โลกตะวันตกคงต้องจับตามองแล้วครับว่าจีนจะรับมือกับตัวเลขที่พุ่งสูงและมีแนวโน้มว่าจะพุ่งสูงขึ้นอีกเนี่ยอย่างไรด้วยนะครับสำหรับตัวเลขโควิด-19 ครับน้องโป้น้องพิมพ์ครับค่ะขอบพระคุณพี่วีนะคะแล้วเดี๋ยววันศุกร์เราเจอกันในสตูปกตินะคะขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้คือยามเช้าริมเจ้าพระยาเช้านี้ค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ